มคะดิฉันผ่านมาทางอ้อมน้อยนะคะก็เลยแวะจ่ายค่าไฟของเดือนมีนาคมก่อนนะคะจ่ายที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้อมน้อยนะคะก่อนจะเดินเข้าสำนักงานนี้ค่ะเห็นเจ้าตู้หน้าตาแบบนี้เขาบอกว่าตู้นี้เนี่ยรับจ่ายค่าไฟได้ด้วยไม่ต้องไปติดต่อในสำนักงานก็ได้เป็นตู้ PA Genius Version 2นะคะเดี๋ยวถามจากผู้จัดการก่อนละกันนะคะคุณระยองค่ะตู้นี้จ่ายค่าไฟกับเขาได้เลยเหรอคะตู้นี้จ่ายค่าไฟแล้วก็ทอนเงินอัตโนมัติครับค่ะคือดิฉันมีแค่ใบแจ้งหนี้ใบเดียวพอเลยครับใบเดียวกับสตางค์ถูกต้องครับมาจ่ายได้เลยมาจ่ายได้เลยครับงั้นเดี๋ยวลองจ่ายค่าไฟก่อนนะคะทดลองเลยครับต้องสัมผัสหน้าจอก่อนแล้วก็สแกนบาร์โค้ดเลยใช่ไหมคะสแกนบาร์โค้ดครับนะสแกนแล้วโอ้เขาบอกเราเลยค่ะว่าค่าไฟของดิฉันนี่ค่ะ 1,385 บาท50สตางค์นะคะงั้นชำระเลยก็แล้วกันนะคะเชิญครับชำระเลยเอาตั้งใส่ตรงไหนคะตรงนี้ครับใส่แล้ว 1,500 บาทครับยืนยันการชำระค่ะต้องครับเครื่องบอกทอนเงิน115บาทครับ100แล้วอุ๊ยเช็คดูนะครับครบไหมครับครบเลย115บาททอนมาแล้วนี่คือใบเสร็จโอ้ออกได้ทันทีเลยครับออกใบเสร็จให้ด้วยใช่ครับอย่างนี้ดิฉันกลับบ้านได้เลยกลับได้เลยครับคือนี่มันฉลาดมากเลยเขาถามมาด้วยว่าให้เราประเมินฮะว่าพอใจไหมมากครับเอ๊ะแล้วก็ถามอะไรคะอันนี้ให้ลูกค้าเนี่ยกรอกเบอร์โทรศัพท์เพื่อส่ง SMS เวลาแจ้งเตือนก่อนถึงกำหนดการชำระเงิน อันนี้เป็นบริการเพิ่มเป็น SMS ซึ่งสมัครได้ที่ตู้นี้เลยครับอ๋อหมายถึงว่าถ้าเวลาเราอยากให้การไฟฟ้าแจ้งเตือนว่าเดือนนี้ค่าไฟเราเท่าไหร่ครับก่อนจะถึงดิวเดทก่อนจะถึงวันจ่ายเงินใช่ครับก็กรอกข้อมูลในนี้เลยกรอกเบอร์โทรศัพท์เข้าไปแล้วบริการนี้ไฟฟ้าส่ง SMS เป็นข้อความ Smart Invoice ส่งให้ฟรีเลยครับเครื่องแบบนี้มีอยู่ที่ไหนบ้างเครื่องนี้เป็นโครงการที่การไฟฟ้าเนี่ยให้ทุนพัฒนานะครับเป็น PA Genius Version 2ตอนนี้ขยายไปพื้นที่ทั้งหมด16การไฟฟ้ายกตัวอย่างเช่นพิจิตรอุบลพัทยาเชียงใหม่ภูเก็ตทั่วทุกภูมิภาคเลยนะครับแล้วในอนาคตใกล้ๆนี้ก็จะไปยังสำนักงานต่างๆทั่วพื้นที่แล้วก็อาจจะขยายเวลาเป็น24ชั่วโมงมันสะดวกแบบนี้ถ้าเราไปตั้งในที่ไกลๆอย่างเช่นแถวในตำบลที่ชาวบ้านเขาออกมาหาการไฟฟ้าลำบากก็น่าจะดีนะคะมีประโยชน์ครับก็คงจะต้องมาพิจารณากันว่าจุดไหนบ้างในอนาคตที่จะพัฒนาไปถึงจุดนั้นครับแต่ที่แน่นะคะท่านผู้ชมดิฉันสามารถมาจ่ายค่าไฟนะคะกับเจ้าตู้ PA Genius นี้จ่ายเสร็จได้เงินทอนแล้วก็ได้ใบเสร็จรับเงินกลับบ้านไปด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณผู้จัดการที่มาแนะนำขอบคุณค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวลองถามผู้ใช้ไฟรายอื่นกันบ้างนะคะว่าเขามาใช้ตู้นี้กันหรือยังแล้วใช้แล้วรู้สึกอย่างไรค่ะมาคุยกับผู้ใช้ไฟกันบ้างนะคะจ่ายค่าไฟผ่านตู้ Genius นี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะสะดวกสบายทันสมัยบริการรวดเร็วดีค่ะมีคำแนะนำอะไรบ้างคะกับ PA ตู้นี้อยากจะให้กระจายไปทั่วๆตามบริเวณตลาดอะค่ะผู้ใช้ไฟจะได้เผื่อบางท่านไม่สะดวกมาก็จะได้จ่ายตามตู้ได้ค่ะจะสะดวกมากขึ้นนะคะเป็นการให้บริการประชาชนนะคะได้รู้จักกับ PA Genius กันไปแล้วนะคะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าสมาร์ทโฮมออกแบบบ้านออกแบบอาคารให้ประหยัดพลังงานค่ะ